ันนี้มีข้อมูลในเรื่องของการลักษณะจะก่อเหตุการณ์ต่างๆก็มีการระมัดระวังรวมถึงการใช้ชุดตรวจวัตถุระเบิดนะครับที่ไปดูรถต้องสงสัยต่างๆก็เหตุการณ์เรียบร้อยปกติดีครับในส่วนของการดูแลรักษาความปลอดภัยในส่วนของการดำเนินการเกี่ยวกับพระสงฆ์นะครับวันนี้เราทางสำนักพุทธศาสนานะครับรวมถึงสำนักพุทธศาสนาจังหวัดได้เขามีการร่วมในการดำเนินการในหลายๆประเด็นนะครับเดี๋ยวทางสำนักพุทธที่อยู่กับผมด้วยเนี่ยอาจจะสอบถามข้อมูลในการดำเนินการของพระสงฆ์เนี่ยมีแนวการดำเนินการอย่างไรนะครับในวันนี้ก็มีพระสงฆ์เข้ามาชุมนุมประมาณสักร้อยคนไม่เกินนี้นะครับช่วงเย็นในปัจจุบันสถานการณ์ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ที่สวดมนต์นะครับแล้วก็ทำบุญนะครับให้คุณอนุวัฒน์ที่เสียชีวิตแล้วในช่วงในเวลาตอนนี้เองก็จะมีการลักษณะเหมือนพยายามที่จะต่อรองในลักษณะที่จะให้พระสงฆ์ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเนี่ยเข้าไปในวัดธรรมกายนะครับซึ่งทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็ไม่ยินยอมให้เข้าแต่ผมเชื่อว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงครับสถานการณ์ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ครับการใช้ EOD เข้าไปตรวจตามข่าวเราเป็นยังไงบ้างคะถึงต้องมีการให้เจ้าหน้าที่ยกก็เป็นการปฏิบัติทั่วไปนะครับซึ่งเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็วันนี้ได้ไปตรวจแล้วก็ผลการดำเนินการก็เรียบร้อยดีครับเหมือนว่าเจอรถกระบะคันหนึ่งนะคะที่เขาก็มีสายไฟใต้ท้องที่มีข้อมูลก็ตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรครับนะครับปกติเหตุการณ์ปกติดีครับท่านเข้าหมายค้นสิ้นสุดวันไหนเรียนทางสื่อมวลชนให้ทราบไปแล้วว่าเหตุที่ขอหมายค้นในกรณีวัดธรรมกายเนี่ยเป็นการออกหมายค้นในช่วงเวลาที่มาตรา44ยังไม่มีผลใช้บังคับนะครับพอออกหมายค้นไปแล้วหลังจากนั้นมาตรา44เนี่ยมีผลใช้บังคับแล้วเนี่ยเราใช้มาตรา44ในการดำเนินการไม่ว่าการตรวจค้นบุคคลสถานที่สิ่งต่างๆที่อยู่ภายในวัดเนี่ยมันครอบคลุมทั้งหมดนะครับในปัจจุบันเราไม่มีการดำเนินการขอหมายค้นอีกนะครับก็ถือว่ากฎหมายตามมาตรา44เนี่ยได้ครอบคลุมในการดำเนินการในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่อยู่แล้วครับในแง่การปฏิบัติงานตอนนี้มาตรการที่เราใช้อยู่เนี่ยเราได้ประเมินไหมคะว่ามันมีผลหรือสามารถที่จะให้เราได้เปิดทางให้เราได้ปฏิบัติงานได้มากแค่ไหนเพราะวันนี้ก็วันที่12แล้วอะค่ะผมเรียนทางสื่อมวลชนกับประชาชนให้ทราบไปอยู่2ส่วนนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้คุยกับสื่อบางฉบับนะครับในการที่เราจะทำงานนะครับส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของภายในวัดเองเนี่ยรายละการทั่วไปเนี่ยเราก็ต้องหาข่าวต้องประเมินสถานการณ์อยู่แล้วในการถ้าจะปฏิบัติงานก็คงต้องดำเนินการในส่วนนั้นนะครับในส่วนของพื้นที่ภายนอกเองเนี่ยในส่วนการดำเนินการของเราเองเราก็แยกการดำเนินการในส่วนของการรักษาความปลอดภัยเป็นหลักตามจุดต่างๆได้ที่มีการเฝ้าระวังหนึ่งคือการไม่ให้ไปเติมกำลังในส่วนของการที่จะพยายามที่จะขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่นะครับเช่นถ้าหากให้พระสงฆ์เดินทางเข้าไปนะครับก็จะทำให้การปฏิบัติงานเนี่ยมันเกิดข้อขัดข้องในหลายๆอย่างเช่นไปยกระดับการชุมนุมหรือต่อต้านการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพยายามที่จะบังคับใช้กฎหมายในส่วนนี้ก็ทำไม่ได้เพราะนั้นพระสงฆ์ที่เดินทางเข้ามาบริเวณตรงบริเวณตลาดกลางเนี่ยเราเลยมีแนวทางปฏิบัติที่จะให้ทางสำนักพุทธเนี่ยเข้ามาช่วยในดำเนินการและคัดกรองพระสงฆ์ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดแล้วทางสำนักพุทธเองเนี่ยก็ได้ออกประกาศขึ้นมาฉบับหนึ่งในการห้ามพระสงฆ์เข้ามาชุมนุมด้วยนะครับจากที่สองสามวันที่ประเมินสถานการณ์มาเนี่ยเราก็พบว่าพระสงฆ์ที่เดินทางมาต่างจังหวัดเนี่ยหลังจากที่ทำประวัติแล้วชี้แจงแล้วเนี่ยมีความเข้าใจในเจตนาของฝ่ายเจ้าหน้าที่ดีว่าเจ้าที่พยายามที่จะดำเนินการตามกฎหมายให้ได้แล้วก็ในส่วนของการดำเนินการเนี่ยถ้าเกิดมาชุมนุมเนี่ยก็จะเกิดปัญหาข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยพระสงฆ์เข้าใจแล้วก็เดินทางกลับไปครับในส่วนนี้ก็ผมอยากจะสื่อผ่านทางประชาชนแล้วก็ทางพระภิกษุสงฆ์ที่จะเดินทางเข้ามาก็ขอให้ระงับการเดินทางมาในช่วงนี้เนื่องจากว่ามีประกาศของสำนักพุทธแล้วก็ทางส่วนราชการเองก็มีคำสั่งตามมาตรา44ในการห้ามมาชุมนุมด้วยการดูสถานการณ์ด้วยนะคะเราจะควบคุมดูแลการดำเนินการของเราเองนะครับถ้าการชุมนุมเป็นไปโดยสงบและเปิดเผยไม่ถึงเข้าข่ายในลักษณะของการฝ่าฝืนคำสั่งโดยตรงนะครับก็เราก็เฝ้าระวังอยู่ส่วนหนึ่งไม่ว่าเป็นคนธรรมดานะครับที่อยู่เบื้องหลังพยายามที่จะร่วมก่อเหตุหรือความวุ่นวายในครั้งนี้นะครับรวมถึงพระสงฆ์เราได้เก็บหลักฐานไว้แล้วทั้งหมดนะครับ
ถ้าเกิดว่าเข้าลักษณะความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดในการฝ่าฝืนคำสั่งเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายซึ่งขณะนี้มีรายชื่ออยู่ประมาณ30คนแล้วครับก็จัดเก็บหลักฐานแล้วผมเรียนผ่านหนังสือมวลชนว่าแม้ว่าเรื่องนี้จะยุติลงด้วยวิธีการใดก็ตามมาตรการนี้ก็ยังใช้บังคับอยู่คนที่กระทำความผิดก็ต้องถูกลงโทษตามกฎหมายนะครับโดยเราจะร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีจนถึงที่สุดครับแต่ดูเหมือนตอนนี้สถานการณ์ที่ยืดเยื้อมันก็เกิดลักษณะของการชุมนุมการประท้วงต่างๆเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้เหตุการณ์มันจะบานปลายไปผมมั่นใจว่าคงไม่บานปลายครับในการดำเนินการทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐเองเนี่ยพยายามปฏิบัติด้วยความละมุนละม่อมอย่างสื่อมวลชนก็จะเห็นอยู่แล้วว่าในปัญหาในปัจจุบันประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็เข้าไปแก้ไขเช่นการที่ประชาชนออกมาในพื้นที่ไม่ได้ทางกำลังฝ่ายทหารเนี่ยก็เข้าไปดูแลไปจัดรถรับส่งให้นะครับในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนหรือนักเรียนในพื้นที่นะครับแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้ดำเนินการในส่วนที่อำนวยความสะดวกกับประชาชนเนี่ยมิติในการทำงานเนี่ยเราให้นโยบายไปแล้วว่าจะให้เกิดการกระทบกระทั่งมากน้อยที่สุดซึ่งตรงกันข้ามกับกรณีในส่วนของสาวกของวัดเองเนี่ยพยายามที่จะเอาประเด็นต่างๆที่ไม่เป็นความจริงยกประเด็นขึ้นมาหลายครั้งที่สื่อถามผมว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรหลายครั้งที่สื่อถามผมว่าเอ๊ะเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงนะครับสักวันหนึ่งสุดท้ายเองนะครับประชาชนจะเป็นคนดูอยู่ว่าสิ่งที่ทางสาวกทำขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเท็จทั้งหมดนะครับผมยืนยันได้ว่าอย่างนั้นเพื่อพยายามยกระดับเรียกคนเข้ามาชุมนุมเช่นบอกว่าการเข้ามาร่วมชุมนุมเป็นการปกป้องศาสนานะครับ อยู่ฟรีกินฟรีน้ำฟรีไฟฟรีชักชวนคนเข้ามานะครับซึ่งการเข้ามาร่วมชุมนุมในลักษณะนี้มันไม่ได้บุญหรอกครับมีแต่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแล้วทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ได้นะครับหลายประเด็นที่ทางสื่อถามผมทาง เราเองคณะทำงานเองชุดปฏิบัติเองพร้อมที่จะตอบทุกประเด็นนะครับก็อย่างที่เรียนนะครับสุดท้ายแล้วก็จะเห็นว่าสิ่งที่ทางวัดหรือสาวกได้ดำเนินการเนี่ยเป็นความเท็จทั้งสิ้นแล้วพยายามที่จะยกมิติในทุกมิติขึ้นมาต่อต้านในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายรัฐตอนนี้ที่มีการจะยื่นหนังสือต่อ UN นะคะที่ในส่วนของทางวัดบอกว่าจะไปมีส่วนของที่อยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะที่จะยกระดับเรื่องนี้สื่อก็เป็นส่วนที่เขามีสิทธิ์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็อย่างเรียนว่าเท่าที่เห็นทางสื่อมวลชนเห็นว่าเวลาปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีกรอบของกฎหมายเดินอยู่แล้วนะครับแม้ว่าจะเป็นมาตรา44แต่กระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ถึงขนาดที่จะไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมีคนกลุ่มเดียวที่เสียประโยชน์แล้วก็พยายามที่จะยกระดับเรื่องนี้ขึ้นมาในระดับเวทีระหว่างประเทศซึ่งผมดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะครับก็กลับมีการตั้งคำถามเรื่องของความพยายามของเจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจค้นไม่เจอเมื่อจับกุมตัวหรือไม่พบพระธรรมชโยเป้าหมายที่การดำเนินการในครั้งนี้มันต้องการที่จะปิดวัดพระธรรมกายหรือเปล่าไม่ได้เลยครับก็เรียนทางผ่านสื่อหลายครั้งว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในแต่ละครั้งเนี่ยเรานึกถึงหลักของความหลักตามกฎหมายแล้วส่วนหนึ่งก็ให้เกิดความยืดหยุ่นแล้วก็พยายามไม่ให้กระทบกระทั่งน้อยที่สุดแล้วทุกเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยผมว่าคนไทยที่เป็นชาวพุทธทุกคนเนี่ยยกมือไหว้พระแล้วกราบสวดมนต์ก่อนนอนเกือบจะทุกคนนะครับการที่หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วบอกว่าทางเจ้าที่ของรัฐเนี่ยจะพยายามทำลายศาสนาขอให้ทางประชาชนทั่วไปรับฟังด้วยความระมัดระวังแล้วก็โดยข้อที่จริงเนี่ยการที่เราจะปฏิบัติในพื้นที่เป็นการปฏิบัติต่อบุคคลไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางศาสนาเลยนะครับก็คือไม่ได้มีเป้าหมายที่จะปิดวัดครับไม่ได้มีเป้าหมายว่าจะปิดวัดก็ถ้าเกิดว่าพวกเราเข้าใจดีนะครับว่าเราพยายามที่จะปฏิบัติตามกฎหมายในตามหมายจับเนี่ยก็คือส่วนตรงนี้ก็น่าจะยืนยันในข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านมาได้นะครับค่ะตอนนี้12วันแล้วยังไม่พบตัวพระธรรมชโยจากนี้ไปเจ้าหน้าที่จะดำเนินการยังไงต่อไปในส่วนของสถานการณ์ต้องยืนยันว่าเรามีการประชุมทั้งเช้าทั้งบ่ายทุกวันนะครับแล้วเราก็มีวอลลุ่มกำลังติดตามสถานการณ์ตลอดการตัดสินใจเป็นไปตามแต่ช่วงเวลานะครับก็เรื่องนี้เราก็พยายามที่จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วแต่จะกำหนดกรอบระยะเวลานี้คงตอนนี้กำหนดคงไม่ได้นะครับจะมีการยกระดับของการปฏิบัติขึ้นไหมคะในขณะนี้เรามีแผนอยู่ครับแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ครับควบคุมสัญญาณโทรศัพท์ค่ะตอนนี้มวลชนด้านในเป็นยังไงบ้างคะร้อยเออ
เรียนอย่างนี้นะครับในบริเวณใกล้เคียงกับวัดเองเนี่ยไม่ได้เกิดผลกระทบในการปฏิบัตินะครับมีเฉพาะในวัดเท่านั้นเองซึ่งเรียนให้ทางสื่อมวลชนทราบแล้วว่าในแนวทางของเราเนี่ยเราก็ใช้มาตรการในการตัดสัญญาณโทรศัพท์ไปด้วยนะครับก็ความเคลื่อนไหวตอนนี้น้อยลงครับการใช้สัญญาณทราฟิกนะครับก็ใช้ไม่ได้นะครับการที่จะไปลงข้อความส่งข้อความในโซเชียลมีเดียอะไรก็แทบจะน้อยลงนะครับแต่ก็ยังมีอยู่นะครับยังมีมวลชนด้านในมวลชนในด้านในเนี่ยยังไงนะฮะมวลชนด้านในเยอะไหมคะตอนนี้ประมาณการไว้ตอนนี้ประมาณ 2,000 เศษครับพระเนี่ยถ้าตามทะเบียนพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดนะครับตามทะเบียนที่จดทะเบียนตามทะเบียนราษฎรเนี่ยมีประมาณสัก 1,200 รูปบวกลบอยู่ที่พระสงฆ์ที่เข้ามาบวชโดยที่ไม่ได้จำพรรษาที่นี่นะครับเป็นโครงการก็อีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราประเมินจำนวนแล้วก็มีคฤหัสถ์ส่วนหนึ่งก็รวมทั้งประมาณ 2,000 เศษนะครับรวมแล้ว 2,000 เศษสิ่งที่อยากนำเรียนทางสื่อมวลชนในการปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการกับพระสงฆ์นะครับที่มีข่าวออกไปว่าเราพยายามที่จะสึกพระบ้างอะไรบ้างเนี่ยไม่จริงนะครับ อย่างเช่นเมื่อเช้าเนี่ยมีติดต่อเข้ามานะครับพระสงฆ์อยู่ที่สำนักสงฆ์บริเวณคลอง4เราจะพบว่ามีพระสงฆ์ที่บวชอยู่แล้วก็บวชตามโครงการจะครบกำหนดเมื่อชักช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะครับแนวทางปฏิบัติเราเองเนี่ยเราก็เข้าไปดูแลนะครับแล้วพระสงฆ์ก็อยากจะกลับบ้านนะครับแล้วก็อยากจะสึกกลับภูมิลำเนาอันเนี้ยจะมีมาตรการในส่วนของดำเนินการเกี่ยวกับพระสงฆ์ในลักษณะเนี้ยกับทางสำนักพุทธอยู่แล้วนะครับวางแนวทางปฏิบัติอยู่แล้วว่าถ้าครบกำหนดสึกถ้าพระจะสึกก็ให้พระเจ้าคณะอำเภอเป็นผู้ดำเนินการแล้วก็ร่วมกับทางสำนักพุทธจังหวัดเนี่ยพิจารณาในเรื่องของขั้นตอนหรือกระบวนการโดยฝ่ายกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเนี่ยจะเป็นช่วยดูแลอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆเช่นอยากจะกลับภูมิลำเนาเองก็จะได้ดำเนินการกลับภูมิลำเนาแล้วก็อำนวยความสะดวกในด้านอื่นๆแต่เราจะไม่อนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่วัดธรรมกายนะครับก็คุยหลักการกันเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยพระสงฆ์ที่เข้ามาชุมนุมส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นพระสงฆ์ที่อยู่ในเขตจังหวัดนะครับในปัจจุบันทางเจ้าคณะจังหวัดท่านได้ออกคำสั่งครับห้ามพระสงฆ์ในบริเวณในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเนี่ยเข้าร่วมชุมนุมนะครับซึ่งได้รับการปฏิบัติอย่างดีแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากพระต่างๆที่อยู่ในบริเวณจังหวัดอย่างดีอาจจะมีพระบางรูปที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นยังไม่ทราบทางสำนักพุทธก็ออกประกาศไว้ด้วยแล้วนะครับในการห้ามมาชุมนุมอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่อยากนำเรียนสื่อมวลชนว่าการปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับพระสงฆ์เราค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนครับแล้วเราก็มีขั้นตอนการปฏิบัติโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าการใช้มาตรา44เนี่ยเป็นการดำเนินการโดยไปริดรอนสิทธิและเสรีภาพของพระสงฆ์เนี่ยอันนี้ก็อยากจะให้เข้าใจว่าการปฏิบัติเราค่อนข้างจะละเอียดอ่อนครับแล้วก็ไม่อยากให้เกิดปัญหากระทบกระทั่งกันด้วยนะครับในส่วนนี้ทางสำนักพุทธมีอะไรจะนำเรียนทางสื่อมวลชนทั้งนี้นะครับเกี่ยวกับหมดแล้วนะครับที่จะชัดเจนคือพระที่ตลาดนี่ก็คือเป็นพระที่ตรวจสอบใบสุทธิว่าเป็นพระในวัดพระธรรมกายหรือพระจากที่ไหนคะโดยสุดแล้วคือจริงๆแล้วจากการตรวจสอบก็มีบ้างนะครับมีบ้างที่เป็นพระภิกษุที่อื่นนะครับซึ่งทางพระวินัยาธิการก็ได้ชี้แจงแล้วว่าให้ท่านได้กลับนะครับได้กลับไปยังต้นสังกัดของท่านนะครับอันนี้ก็เป็นประกาศจากจังหวัดนะคะแล้วก็ประกาศของคสเองแต่ว่าพระสงฆ์ที่อยากเข้าร่วมชุมนุมเราจะมีมาตรการควบคุมดูแลที่ยังอยู่คือตอนนี้ร่วมกับทางเยอรมันทางทหารเราก็อาจจะลงไปเอาประกาศนะครับมาคือไปปิดประกาศนะครับของสำนักพุทธชาตินะครับที่ห้ามไม่ให้พระสงฆ์ชุมนุมไปปิดนะที่ตลาดกลางนะครับซึ่งก็เป็นในเชิงสัญลักษณ์ก็คงจะชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็แนวทางต่างๆก็ได้วางแนวทางไว้หลายประการครับซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะได้นำแนวทางตรงนั้นมาปฏิบัติครับท่านครับกับพระสงฆ์กลุ่มที่อดอาหารประท้วงอยู่ค่ะติดตามอันนี้ก็ทางพระวินัยาธิการก็ได้เข้าไปพูดคุยนะครับก็ขอร้องให้ท่านได้เลิกนะครับเลิกในการที่จะอดอาหารประท้วงแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เป็นผลเท่าไหร่นะครับแต่ว่ายังใช้พยายามใช้ความพยายามในการที่จะนะครับขอร้องให้ท่านได้เลิกการปฏิบัติงานนะครับขอบคุณมากค่ะไม่มีประเด็นแล้วนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอชื่อ